แท็กชั่นเนียนมากนะคือบนหน้าจอจะขึ้นว่าแท็กชั่นทำงานตัดตึ๊กแต่ Hunter หรือว่า Royal Enfield เองเนี่ยก็ไม่ได้แย่แต่ Triumph เขาตั้งใจที่จะทำให้รถคันนี้มันมีความโมเดิร์นที่สำคัญเลยคือมีสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมความร้อนทั้ง2รุ่นก็จะมีนิดหน่อยนะช่วงตรงนี้น่าจะพอลากอะไรได้นะ2 1เนี่ยพอ 8,000 ปุ๊บมันจะเริ่มสั่นเยอะขึ้นเห็นป่ะไปครับโหลากจากเกียร์6ได้เนียนๆแบบนี้เลยเหรอลาก106เครื่องแบบเนียนๆนิ่งๆเลยอ่ะแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์อะไรต่างๆที่ขึ้นมาถึงแทนน้อยมากฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับจะพามาลองขี่คันนี้กัน Triumph Scrambler 400X นะครับน้องเล็กสุดจากตระกูล Scrambler เครื่องยนต์ TR Series นะครับ 400cc สูบเดียวมีความเป็น Triumph อยู่สูงมากเรียกว่าแบบพัฒนาร่วมกับบาจาแล้วก็จะแบบเสียเอกลักษณ์ไปแต่เอกลักษณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนนะครับวันนี้จะพาไปลองขี่กันแต่ก่อนที่จะไปลองขี่ก็ชมรอบคันกันก่อนนะครับก็จะมีคลิปของตัว Speed 400ด้วยนะบอกเลยว่าใครที่จองไปแล้วนะครับด้วยทรงของเขาเนี่ยและยังไม่ได้คาดหวังเรื่องของ performance มากเนี่ยต้องบอกว่า performance ก็ไม่ผิดหวังเช่นเดียวกันนะพาไปชมรอบคันก่อนครับ Scram 400X นะครับก็เรียกยากสักนิดนึง Scrambler 400X ยาวไปซะหน่อยนะสวยไหมมีความแบบดึงอัตลักษณ์ของรุ่นไม่ว่าจะเป็น 1,200 มันจะเป็น900มากนะครับไฟ LED โคมไฟหน้า LED นะครับพร้อม Daytime Running Light ปึ๊กแบบนี้สวยงามนะครับโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกแบบหัวกลับนะครับอัพไซด์ดาวมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่43มิลลิเมตรระยะยุบในรุ่นนี้จะมีมากกว่าตัว Speed 400นะครับดิสเบรกด้านหน้าก็ขนาดใหญ่กว่าตัว Speed 400เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ SCR เนี่ยจะมีโชคหน้าที่ยุบ150มิลลิเมตรด้านหลังก็ยุบ150มิลลิเมตรนะครับส่วนดิสเบรกจานหน้าเนี่ยจะใหญ่ถึง320มิลลิเมตรซึ่งใหญ่กว่าตัว Speed ที่จะมีระยะของความใหญ่ดิสเบรกเนี่ยอยู่ที่300นะครับคาลิเปอร์เบรกของ Barbie นะครับเป็น ABS เนาะทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับอันนี้สวยๆแบบนี้จากโรงงานมีตัวการ์ดแฮนด์มาให้นะครับตัวกระจกข้างเนี่ยก็เหมือนกับในรุ่นใหญ่ๆเลยลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าวัสดุอาจจะแตกต่างเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยวฉะนั้นเขาก็จะมีท่อออกแค่ข้างเดียวเราจะคุ้นกับ Triumph ที่ท่อออกซ้ายขวาใช่มั้ยแต่นี้จะท่อออกข้างเดียวนะครับเครื่องยนต์ TR Series 400cc สูบเดี่ยว40แรงม้านะครับ 37.5 นิวตันเมตรเกียร์6สปีดเป็นแบบแฟลตช็อคตั้งแต่ 2,000 รอบเลยแรงบิดมา30นิวตันเมตรตั้งแต่ 3,000 รอบเลยแล้วก็ไหลขึ้นไปดูด้านข้างเนี่ยคือดูยังไงก็ Triumph บอกเลยว่างานนี้ Royal Enfield เหนื่อยแน่ๆเพราะ Triumph เนี่ยชื่อเสียงชื่อชั้นก็เหนือกว่าทำรถเล็กออกมาก็ต้องบอกว่าทรงสวยกว่าและเรื่องขี่ก็ต้องยอมรับว่าขี่ดีกว่าอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะครับไม่ได้รับตังค์ใครมานะ Triumph ก็ไม่ได้จ่าย RE ก็ไม่เคยจ่ายนะครับ Scrambler 400เทรดแบบนี้นะครับดูด้านข้างเนี่ยก็มีความเป็น Scrambler เหมือนตัว900สูงมากท่อไอเสียงเขาเองก็เป็นท่อคู่แบบนี้แตกต่างกับ Speed ที่จะเป็นท่อเดี่ยวนะครับ Swing Arm เป็น Swing Arm อลูมิเนียมขึ้นรูป Disc Brake ด้านหลังยางติดมาเป็น Messerschmitt Carlu นะครับก็ได้มาแบบออฟโรดแบบนี้เดี๋ยวพาไปลองออฟโรดกันเปล่าด้วยไฟท้าย LED สวยงามเบาะนั่งสบายมากถ้าคงท่าขี่ท่านั่งเนี่ยถือว่าธรรมะทะแมงมากนะครับคาลิเปอร์ด้านหลังเป็นแบบสูบเดียวดิสเบรกด้านหลังก็จะขนาดเท่ากันทั้ง2รุ่นนะครับ230มิลลิเมตรงานประกงประกอบถือว่าดีกว่าที่คิดเอาไว้นะ Scrambler 400X นะครับเครื่องยนต์ TR Series ระบายความร้อนด้วยน้ำนะพักทงพักเท้าขนาดใหญ่วางสบายเท้าดีแต่ถ้าใครเอาไปลุยหนักๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนสักนิดนึงเพราะตัวนี้เป็นยางตัว ABS มี ABS Offroad Traction Control เปิดปิดได้บนหน้าจอนะครับผมไม่ชอบหน้าจอ Traction Control กับ ABS เนี่ยต้องกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวในการควบคุมหน้าจอตรงนี้ผมว่าก็ประหลาดซะหน่อยน่าจะมีปุ่ม Traction Control แยกมาให้นะครับคันเร่งไฟฟ้ามี Traction Control ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปลองขี่กันครับผมกับคันนี้ 179,900 บาทบอกเลยโคตรคุ้มนะครับไปไลค์ Subscribe แชร์และไปลุยครับตอนนี้ครับเราอยู่กับตัว Triumph Scram 400X แล้วเนาะเรียกว่า Scrambler 400ก็ได้นะครับถ้านั่งเปียกเลยนะเมื่อเช้าถ่ายแล้วฟุตเทจมีปัญหาหวังว่ารอบนี้จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับ GoPro เชื่อใจได้เสมอทุกโมเมนต์สำคัญพลาดทุกความรู้สึกที่ต้องการค้างนะครับ GoPro อย่างแรกเลยนะครับความแตกต่างระหว่างทั้ง2รุ่นคือท่านั่งความธรรมะทะแมงแฮนด์บาร์ที่เป็นแบบสูงกับแบบต่ำนะครับคันนี้จะมีตัวคัมแฮนมาให้ด้วยนะช่วงล่างเองคันนี้ก็จะมีระยะยุบเยอะกว่าตัวสปีดนะครับก็จะยุบได้150หน้าหลังเลยยุบได้เยอะกว่าช่วงล่างจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความนุ่มฟีลคล้ายๆกันผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะนุ่มกว่า
ก็ประมาณ104ก็จะเริ่มช้าๆแล้วแต่ก็ยังไต่ๆขึ้นไปได้อยู่อาจจะไม่ได้เห็นหลายๆรูปแบบนะครับเพราะว่าช่วงสุดท้ายแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงหลังจากที่ฟุตเทจมีปัญหาไปนะครับผมรู้สึกว่าตัว traction control กับ ABS มันควรมีปุ่มแยกที่กดง่ายนะครับมันใช้ information ปุ่มเดียวในการสลับทุกอย่างอย่างเงี้ยบางทีไม่สะดวกสักเท่าไหร่แล้วตอนขี่ก็เหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะยังไงก็ลองกันดูว้าวหลบโชคมาให้นะครับถังน้ำมัน13ลิตรเสียงทั้ง2รุ่นเนี่ยก็แตกต่างกันนะไปดูในคลิปรีวิว2รุ่นนะครับจะมีเสียงท่อที่แตกต่างกันอยู่ตัวสปีดเนี่ยจะมีความเสียงแบบทุ้มๆกว่านะเสียงจะแบบทุ้มๆแน่นๆคราวนี้จะแผดๆกว่าฟีลแบบสแครมเบอร์นะครับฟีลแบบออฟโรดออฟโรดหน่อยแต่จะเป็นฟุตเทจที่ดูขี่ช้าๆนะครับเพราะช่วงสุดท้ายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าฟีลลิ่งภาพรวมให้ฟังแล้วกันค่อนข้างสูงนะครับจากพื้นถึงตัวบอร์ดเนี่ยแล้วก็จานเบรกเนี่ยสแครมจะได้จานเบรกหน้าที่ใหญ่กว่าตัวสปีดด้วยนะสิ่งที่ชอบมากคือเครื่องยนต์ของเขานะครับ40แรงม้า 37.5 นิวตันเมตรเนี่ยเป็นแฟตทอร์คที่ตั้งแต่ 2,000 รอบเนี่ยแรงบิดเขาจะมาแบบ30นิวตันเมตรเลยไม่ต้องรอว่าต้องรอ 6,500 รอบแรงบิดรอบสูงสุดถึงจะมานะไม่ต้องรอเลยแล้วการส่งกำลังของเขาคือต่อเนื่องนะแล้วจุดอย่างนึงที่ชอบมากที่สุดคือนอกจากความสมูทนะครับแรงสั่นสะเทือนที่เนียนๆนะครับแรงสั่นสะเทือนน้อยคือรอบต่ำคือเนียนมากนะปึ๊กปึ๊กผมเตะขึ้นไป5 6เลยเนี่ยห้อยๆเลยเนี่ยเห็นป่ะทุกๆๆไม่มีสะอึกไม่มีอึกอักเหมือนจะดับเนียนมากๆทุกๆๆๆแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเปิดคันเร่งมาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆไต่ขึ้นมามีรอบให้ใช้ตลอดทุกย่านความเร็วทุกย่านรอบเลยอันนี้คือความดีงามที่ทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันแต่ว่าจุดที่สปีดเหนือกว่าคือจะรู้สึกว่าการส่งกำลังเขามีความกระชับกว่านะครับส่งกำลังได้รวดเร็วกว่ากระชับกว่าลากรอบได้มันกว่าไวกว่านะครับแล้วก็ช่วงล่างก็จะมีความกระชับพอเป็นยางทั้งเรียบล็อตโซ่เนี่ยตัวสปีดก็แน่นอนว่าดูดโค้งกว่าเพราะคันนี้จะเป็นยางแบบออฟโรดแต่ก็ไม่แย่นะยางที่ให้มาก็เป็นกึ่งออนออฟนะครับช่วงล้อด้วยนะครับคันนี้พอรถมันสูงเนาะช่วงล้อเขาต้องกว้างเพื่อมีเสถียรภาพทำให้อาจจะเวลามุดในเมืองเนี้ยอาจจะไม่คล่องตัวเหมือนตัวสปีดใครที่อยากได้ทรงคาเฟ่เรเซอร์โม่งขี่ในเมืองมุดเท่ๆอะไรแบบนี้ก็จะเน้นที่สปีดแต่ว่าถ้านั่งสปีดเนี่ยอาจจะบอกว่ามุดคาเฟ่อะไรเงี้ยดูมุดๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้มุดมากนะเว้นแต่คุณจะไปเปลี่ยนเป็นแฮนด์จับโช๊คก็จะมุดจ๋าๆเลยเบาะนั่งก็นั่งสบายทั้ง2รุ่นแต่ว่าสแครมเบอร์จะได้เปรียบตรงที่แฮนด์บาร์เขายกสูงนะครับมันก็จะมีท่านั่งที่ธรรมทแมนแฮนด์บาร์กว้างแฮนด์ลิ่งง่ายนะครับเรื่องของตัวความเร็วเมื่อเช้าลองลากดูนะ14 15 16อะไรเงี้ยเนียนๆนะครับเนียนๆห่วงว่าเอ๊ะพอส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วงานประกอบชุดแรกที่ออกจากโรงงานไทยไปถึงมือลูกค้าเนี่ยจะเนี๊ยบแค่ไหนนะครับจะมีอะไรที่เป็นคอนเซิร์นให้ลูกค้าเสียความมั่นใจหรือเปล่าอยากให้มันดีเพราะว่ารถสวยราคาดีแล้วที่ได้ลองขี่วันนี้เนี่ยผมจะเป็นเสียงนึงที่ขอพรูฟแล้วกันว่าขี่ดีเครื่องยนต์ดีนะครับส่งกำลังสมูทเนียนช่วงล่างเองก็เนียนคือจะออฟโรดจะขี่ทางเรียบก็ส่งกำลังดีหมดที่สำคัญเลยแท็กชั่นถ้าเปิดไว้เนี่ยไม่ว่าจะตัวไหนจะสปีดนะครับหรือจะสแครมเบอร์เนี่ยแท็กชั่นเนียนมากนะคือบนหน้าจอจะขึ้นว่าแท็กชั่นทำงานตัดตึ๊กๆแต่ไม่รู้สึกว่าแท็กชั่นมันตัดเว้นแต่คุณจะยัดจนมันแบบเว่อร์เกินอ่ะจะรู้สึกว่าอ๋อมีล้นๆหน่อยอันเนี้ยต้องยอมรับว่าเมื่อวานเพิ่งขี่ NX 500มาความเนียนของแท็กชั่นในการทำงานเนี่ยสแครมเบอร์หรือตัวสปีดก็ตามแท็กชั่นทำงานเนียนกว่าเยอะมากเนียนแบบไม่รู้สึกว่าแท็กชั่นทำงานทั้งที่แท็กชั่นทำงานอยู่นะครับการแฮนด์ลิ่งเองท่านั่งเองความสบายอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเจ้านี่สบายกว่านะเบากว่าแฮนด์ลิ่งได้ง่ายกว่า NX 500แต่รถก็คนละประสงค์กันเนาะ NX เขาก็เน้นการเดินทางเป็นหลักอย่างอันนี้เดินทางก็น่าจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าไม่มีแฟร์ลิ่งแบบ NX นะครับไม่มีตัวที่จะช่วยกันลมตัดลมแบบ NX ก็จะโดนลมปะทะเต็มๆก็หาชิลมาใส่เอาสำหรับใครที่เดินทางผมว่าเดินทางก็น่าจะสนุกนะพละกำลังที่มีให้เนี่ยก็ผมว่าเหลือเฟือสำหรับการใช้งานนะจะเป็นการขี่ใช้งานในเมืองนะครับจะออกทริปจะไปลู่ทางฝุ่นแบบเนี้ยโอ้เอาอยู่ช่วงล่างดีซับแรงดีนะครับนุ่มแน่นออฟโรดสบายชอบท่ายืนมากมียางติดไว้ข้างถังในเวลายืนปุ๊บขาก็จะหนีบเข้าข้างถังโดยมียางรับไว้เลยแต่สปีดไม่มียางมานะนะครับสปีดไม่มียางมาราคาต่างกัน 20,000 เนี่ยตัวนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างเนาะทั้ง
โชคที่มีระยะยุบเยอะกว่าจานเบรกใหญ่กว่านะครับมีการเปิดปิด ABS Off-road ได้เนี่ยถ้ายืนมันธรรมะทะแมงสูงเท่นะครับถ่ายรูปออกมาเท่แน่ๆแล้วก็นั่งเนี่ยอยู่ในโพซิชันที่ลุกยืนได้ง่ายนั่งอกผายไหล่ผึ่งผมว่าอาร์โกโนมิกทั้งตัวสปีดแล้วก็ตัวสครัมเบิลเนี่ยจัดอาร์โกโนมิกหรือว่าสรีระศาสตร์ของตัวรถออกมาได้ดีแต่หน้าจอเนี่ยน่าเสียดายจริงๆถ้าให้จอ TFT มาได้ก็จะดีแต่ราคาเท่านี้ก็ผมถือว่าโอเคสมเหตุสมผลว่าไม่ได้ถ้ารอบใช้งานทั่วๆไปอ่ะแรงสั่นสะเทือนถือว่าจัดการได้ดีน้อยนะครับอาจจะมีบางช่วงนะครับที่เราได้ลองซัดตึงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าการลากรอบการอะไรอย่างเงี้ยหุ้ยส่งกำลังได้สมูทดีเนียนดีแล้วอย่างนึงที่ชอบคือเวลาเบรกเนี่ยตัวโช๊คอ่ะมันไม่ได้ยุบลงไปเยอะเดี๋ยวลองดูนะครับเบรกนี้3 2 1จึ๊กเห็นป่ะผมเบรกกำแรงนะ3 2 1จึ๊กหน้ารถมันแบบไม่จมเยอะอ่ะถ้าเป็นตัวสปีดนะครับจะรู้สึกว่าหน้าเขาเหมือนจะจริงๆระยะยุบน้อยกว่าแต่จะรู้สึกว่าถ้ากำเบรกแรงอ่ะตัวสปีดจะหน้าจิกกว่าส่วนนึงเป็นเพราะการขับขี่ของเขาที่เป็นมีความสปอร์ตกว่านะครับมันต้องเบรกให้หน้าจิกเพื่อพับโค้งอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมั่นใจขับได้ปุ๊บกว่าแต่พอเป็นสครัมเบอร์อย่างเงี้ยก็จะมีระยะยุบที่เยอะกว่าแต่ว่าช่วงล่างก็จะมีการค้ำรอเวลาเบรกหลังๆเนี่ยที่ดีกว่าอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันซึ่งผมชอบมันทำให้ตัวรถมันนิ่งนะครับมีความเสถียรในการขับขี่นะผมมาปุ๊บเบรกปุ๊บแล้วหลบได้เลยยกตัวอย่างให้ดูนะครับเส้นทางอาจจะน่าเบื่อนะเขาจัดเส้นทางได้แบบ 400cc บางคนอยากได้ขี่ในเมืองบางคนอยากได้ขี่ออกทริปแล้วเรามาขี่อยู่ประมาณนี้ครับ 40-50 เลาะหมู่บ้านนะครับชมวิวเป็นนักท่องเที่ยวเลยก็อาจจะขาดในหลายๆแง่มุมที่อาจจะการันตีไม่ได้ว่าเฮ้ยถ้าลากรอบยาวๆเป็นยังไงนะออฟโรดหนักๆหน่อยเนี่ยสแครมเบอร์จะไหวหรือเปล่าฮะก็อาจจะพูดตรงนั้นไม่ได้แต่เท่าที่ได้ลองวันนี้ก็บอกได้ว่าดีถ้าถามว่าชอบคันไหนมากกว่ากันตอบยากเพราะผมก็ชอบตัวสปีดที่มันมีความจัดจ้านของการส่งกำลังที่สปอร์ตลากรอบมันพลิกรถเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วมากขี่ในเมืองนี่ผมว่าน่าจะเอาเรื่องหล่อด้วยส่วนสแครมเนี่ยได้ความธรรมะทะแมงนะครับดูเท่ผมชอบรถทรงแบบสแครมมากกว่านะคาแรคเตอร์แตกต่างกันชัดเจนทรงแตกต่างกันการส่งกำลังแตกต่างกันคาแรคเตอร์แตกต่างกันซุ้มเสียงแตกต่างกันของที่ได้บางอย่างแตกต่างกันด้วยนะครับวันนี้ใครที่จองไปแล้วก็จะบอกว่าหายห่วงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะดีผมบอกได้เลยว่าดีมากยิ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งตรงรุ่นอย่าง RE อะไรแบบนี้ฮันต้งฮันเตอร์คลาสสิก350น่ะคุยกันแบบตรงๆเพื่อนคุยกันสู้ไม่ได้ถ้าคุยกันเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์สู้ไม่ได้นะครับทริอัมคือเนียนกว่าเยอะสมรรถนะถึงกว่าเยอะนะแต่ Hunter หรือว่า Royal Enfield เองเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะถ้าอยากได้ทรงแบบคลาสสิกวินเทจโอสคูลจัดๆแบบ Retro เลยเก่าๆเก่าๆเลยเนี่ยก็ต้องไป RE เรื่องขับขี่ไม่ได้แย่แต่ Triumph เขาตั้งใจที่จะทำให้รถคันนี้มันมีความโมเดิร์นคลาสสิกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Triumph ที่ร่วมสมัยที่สำคัญเลยคือมีสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมกว่าคู่แข่งของเขานี่คือความตั้งใจของเขาอยู่แล้วฉะนั้นไม่แปลกใจถ้ามันจะขี่ดีกว่าจริงตามอย่างที่เขาโม้นะครับความร้อนทั้งสองรุ่นก็จะมีนิดหน่อยนะเวลารถติดขี่ช้าเนี่ยก็จะขึ้นมานิดนึงข้างขาในเมืองก็รู้สึกได้นี่ขนาดขี่ไหนยังรู้สึกเลยว่ามีร้อนขึ้นมาที่ข้างขานะครับช่วงตรงนี้น่าจะพอลากอะไรได้นะเดี๋ยวลองดูกันทิ้งช่วงซะหน่อยดีกว่าลากให้ชมกันไปนะครับตรงนี้3 2 1เนี่ยพอ 8,000 ปุ๊บมันจะเริ่มสั่นเยอะขึ้นเห็นป่ะรอบตัดที่หมื่นนะครับเกียร์5ตัด104 106ได้นะครับแต่ว่าต้านลมมากต้านลมต้องหมอบติดๆเลยแต่ว่า106ได้ขี่มาหนัวส่งกำลังโคตรดีมีพละกำลังตลอดเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่มาถึงตูดขบวนแล้วเนี่ยก็จะลากต่อนะแต่ว่ามันถึงตูดขบวนแล้วมีพละกำลังต่อเนื่องจริงๆอันนี้คือเครื่องยนต์ TR Series ที่แบบโอ้โคตรดีว่ะไปครับโหลากจากเกียร์6ได้เนียนๆแบบนี้เลยเหรอเกินไปร้อยหกอ่ะ
606หมดแล้วหมดแล้วน่าจะล็อกไว้นะครับท็อปสปีดแล้วเครื่องแม่งดีว่ะลาก106เครื่องแบบเนียนๆนิ่งๆเลยอ่ะดีจริง TR Series ที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยนะขี่มาทั้งวันได้ซัดตรงนี้นิดนึงนะครับก็ยังดีให้ได้เห็นสมรรถนะการโอ้โหไอร้อนขึ้นมาเลยกลิ่นไหม้มาเลยกลิ่นไหม้มาเลยลากมาแช่มายาวๆได้เห็นกันแล้วนะท็อปสปีดนะถือว่าใช้ได้การส่งกำลังการต่อเกียร์เนียนความแรงส่งกำลังหายห่วงแล้วช่วงล่างคุณจะบอกว่าลากมาท็อปสปีดเมื่อกี้106อ่ะเนียนเนียนแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์อะไรต่างๆที่ขึ้นมาถึงแฮนด์น้อยมากแล้วก็ช่วงล่างให้ความมั่นใจมากขี่ความเร็วสูงแบบเมื่อกี้ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยนะครับยังไงอยากให้ไปลองกันที่โชว์รูมนะค่อนข้างประทับใจในการขับขี่วันนี้กับทั้ง2รุ่นเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ Subscribe แชร์พบกันใหม่คลิปหน้าครับ